สวัสดีครับแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายนะครับที่เดินผ่านมาแล้วก็เดินผ่านไปนะครับก็ก่อนที่จะผ่านไปเนี่ยก็ขอให้แวะนั่งดูนั่งชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก่อนก็เชื่อแหละครับว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ติดตามดราก้อนบอลอยู่เนี่ยก็คงจะอินหนักนะครับแล้วก็อยากจะรู้แหละครับว่าไอ้โมโร่เนี่ยมันเก่งยังไงหรอแล้วก็อนาคตของมันเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะเป็นตัวกี้หรือเปล่าหรือจะเป็นบอสที่โหดร้ายนะครับที่ทุกคนเนี่ยต้องหวั่นเกรงซึ่งแน่นอนแหละว่าพอมีบอสใหม่มาปั๊บเลยเนี่ยก็จะต้องมีวลีเด็ด1วลีนะครับของผู้ที่ติดตามดราก้อนบอลมายาวนานเดี๋ยวนานกว่าผมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็จะมักจะพูดแหละครับว่าทำไมบอสใหม่มาเนี่ยบิวไม่ฮะใครใส่ก็จบแล้วซึ่งวลีนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยของเจฟฟรีดแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งฮิโตะหรือแม้กระทั่งของจิเรนนะครับแต่ก็นั่นแหละฮะหลายคนก็คงจะพูดว่าแล้วทำไมล่ะทำไมไม่มาฮะใครอันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุผลโดยตรงเลยว่าบิวเนี่ยจะต้องมาจัดการเพราะว่าไอ้โมโรเนี่ยเป็นคนที่ป่วนจักรวาลทำไมบิวไม่มาจัดการนะหนีละเว้นต่อหน้าที่เหลือเกินนะบิวซึ่งการที่จะไปตามตัวบิวได้เนี่ยมันก็คงไม่ยากหรอกครับเพราะว่าบิวนะครับไม่อยู่กับวิสนะครับที่ดาวของตนเองเนี่ยก็อยู่ที่บ้านบลูมานะครับไม่ได้อยู่เพื่อทำงานนะอยู่เพื่อการกินนี่แหละครับพี่แกนะครับก็คงอิ่มหมีพรีมันวันๆเอาแต่กินนะครับเรียกได้ว่าเกาะบลูมานะครับยิ่งกว่าบาเบเนี่ยเกาะบลูมาไว้อย่างแน่นๆอีกเรามาเข้าเรื่องของเราต่อกันดีกว่านะครับว่าทำไมบิลเนี่ยไม่ฮะใครบอสในเรื่องดราก้อนบอลล่ะที่มาใหม่ๆเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยต่อไม่ให้มีเหตุผลภายในเรื่องนะครับจริงๆเหตุผลนอกเรื่องเนี่ยที่มันเป็นคอมมอนเซนส์เลยแหละครับว่าดราก้อนบอลนะครับอุตส่าห์วาดตัวละครตัวใหม่มาบอสตัวใหม่ปูเรื่องราวใหม่ๆมานะครับแล้วมาถึงเนี่ยจะให้บิลนะครับมาฮะใครลบทิ้งไปเลยเนี่ยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะปูบทใหม่มาเพื่ออะไรในเมื่อปูตัวร้ายตัวนี้เนี่ยมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการงานล้านดวงเลยแหละครับว่าเป็นจอมมานะครับสายเวทที่สุดแสนจะโหดมากในอดีตนะและพอมาปุ๊บจะถูกบิลฮะใครปั๊บเลยเนี่ยถามว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยมาตูมันจะเดินต่อยังไงครับเพราะว่ามีภาคใหม่มาปุ๊บนะครับก็จะมีแฟนคลับดราก้อนบอลบางคนเลยเนี่ยบอกว่าลบทิ้งซะบิลโชว์พลังที่แสนโหดร้ายโหดสัตว์รัสเซียในการลบมันทิ้งซะแต่พอลบทิ้งเสร็จปั๊บการ์ตูนก็ต้องจบถูกไหมครับแล้วอย่างนี้มันจะปูมาเพื่ออะไรล่ะอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละจ้าโอเคอันนั้นเป็นเหตุผลนอกเรื่องดราก้อนบอลนะฮะแต่เรามาดูเหตุผลในเรื่องดราก้อนบอลดีกว่านะก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าฮะไคชินนะครับหรือว่าเทพทำลายล้างนะครับมีบทบาทในเรื่องดราก้อนบอลค่อนข้างมากนะครับโดยบทบาทของเขาเลยเนี่ยก็คือการทำลายนะครับก็สมชื่อเขาเลยโดยมีท่าฮะไคนี่แหละในการทำลายนะครับทีนี้เนี่ยหลายคนก็บอกว่าหน้าที่ของเทพทำลายล้างก็ต้องทำลายสิในเมื่อมีคนชั่วมาก็ต้องทำลายคนชั่วทิ้งซะอันนั้นน่ะมันเป็นการเข้าใจผิดอย่างมหันต์เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่ของเทพทำลายล้างนะครับต่อให้มีคนชั่วมากแค่ไหนมาในจักรวาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่หลักๆในการทำลายคนชั่วนะเขามีแค่หน้าที่ในการรักษาสมดุลของจักรวาลหมายความว่าเขาอาจจะฆ่าคนดีไปก็ได้และฆ่าคนชั่วไปก็ได้มันขึ้นอยู่ที่ดุลยพินิจของบิลล้วนๆเลยนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยไอ้บิลมันไม่ได้มีดุลยพินิจอะไรหรอกมันอยากจะทำอะไรมันก็ทำนั่นแหละครับสมกับเทพจอมขี้เกียจนะครับที่หลับยาวนานเนี่ยจนจักรวาลเกือบชิบหายมาแล้วรอบนึงนะครับจากการรุกรานของจอมมารบูซึ่งพลังของโมโร่ณตอนนี้นะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นระดับที่กี้มากๆนะครับถ้าเทียบกับบิลนะครับบิลก็คงไม่ได้เห็นถึงความจำเป็นอะไรที่จะไปจัดการนะครับแต่มันก็จะมีเพียงแค่2เหตุผลเท่านั้นแหละที่บิลเนี่ยจะไปจัดการเหตุผลแรกเนี่ยก็คือไอ้คนนั้นเนี่ยมารุกรานไคโอชินไม่ได้หมายความว่าบิลเนี่ยมันรักไคโอชินนะแต่ถ้าไคโอชินตายปั๊บเนี่ยบิลมันก็ต้องตายด้วยและเหตุผลที่2เนี่ยก็คือทำอะไรเนี่ยข้ามหน้าข้ามตาหรือรู้สึกว่าไอ้นี้เนี่ยทำอะไรแล้วเนี่ยไม่ค่อยโดนใจเฮียบิลสักเท่าไหร่นะครับเฮียบิลก็จะลบทิ้งไปนะครับอย่างเช่นโลกอย่างเนี้ยตอนแรกเนี่ยบิลนะครับก็รู้สึกไม่โอเคกับคนในโลกอ่ะก็คือรู้สึกไอ้ที่นี่มันไม่ได้แบบว่าอยากจะให้อยู่อ่ะก็คือจะลบทิ้งนะครับแต่พอมีอาหารอร่อยทำให้ถูกใจนะครับบิลก็ไม่ลบทิ้งนะครับนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่ที่บิลล้วนๆเลยว่าพี่แกจะพอใจหรือเปล่าและการที่พี่แกเนี่ยไม่มาฮักใครโมโร่เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับแล้วก็การที่บิลจะไปฮักใครใครเนี่ยก็ไม่ต้องจำเป็นจะต้องมีเหตุผลนะครับเพราะถ้าใครอ่านมังงะดราก้อนบอลในภาคของซามัสเลยเนี่ยการที่ว่าบิลนะครับมาฮักใครซามัสเลยเนี่ยก็คือมาฮักใครโดยที่แบบไม่ได้คิดว่าเอ้ยซามัสทำผิดทำนู่นทำนี่นะเพราะว่าบิลก็พูดอย่างชัดเจนแล้วว่าเทพทำลายล้างไม่ต้องมาหาเหตุผลที่จะลบใครทิ้งก็เป็นประโยคหล่อๆกึ่งกวนส้นตีเลยครับว่าก็กูจะลบอ่ะแล้วใครจะทำไม่หยอหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำ YouTube มาสักพักหนึ่งเลยเนี่ยผมรู้สึกว่าชีวิตของบิลเนี่ยมันน่าจะแสนเศร้าแล้วก็น่าจะมีปัญหาอยู่เสมอเลยนะครับถามว่าทำไมก็หลายคนเนี่ยก็มักจะค่อนขอนเลยครับว่าตอนนี้บิลเนี่ยสู้คนนู้นไม่ได้สู้คนนี้ไม่ได้แต่พอมีปัญหาที่จะต้องมาลบใครทิ้งหรือว่าทำลายใครทิ้งเนี่ยหลายคนก็จะมักจะหยิบยื่นเอามือของบิลเนี่ยบอกว่าบิลนายช่วยใส่ฮักใครใส่ศัตรูหน่อยสิเพราะถ้านายใส่ฮักใครใส่ศัตรูเสร็จปั๊บเนี่ยศัตรูก็จะตายและดราก้อนบอลก็จะจบแบบสมบูรณ์แบบแต่พอดราก้อนบอลจบเสร็จปั๊บก็มาร้องไห้งอแง
พี่ครับเมื่อไรเนี่ยอนิเมะดราก้อนบอลจะกลับมาก็มันจะกลับมายังไงแหละในเมื่อพวกเองเนี่ยอยากให้บิลเนี่ยลบศัตรูตัวนั้นทิ้งก็คือใจเย็นๆหน่อยรอดูว่าตัวร้ายตัวนี้นะครับจะมีความเก่งอะไรเพราะว่าทุกคนก็น่าจะลุ้นและอยากให้โกคูกับเบจิต้าเนี่ยเป็นคนเคลียร์บอสตัวนั้นๆทิ้งไปเองมากกว่าและสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่าเสียงพี่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะว่าผมได้เปลี่ยนไมค์เรียบร้อยนะครับก็คืออัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจอหรือว่าจะเป็นไมค์นะครับก็คืออัปเกรดให้มันดีขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนอัปเกรดนะครับตั้งแต่ช่องเก่าและที่ 50,000 ซับแต่ว่ามันบินไปก่อนครับก็เลยแบบคิดว่าก็ยังไม่ต้องอัปเกรดละกันรอดูช่องใหม่ก่อนว่าคนจะมาหรือเปล่าแต่ก็คือคนกลับมาได้ก็โอเคครับก็เลยอัปเกรดนะครับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ถูกใจทุกคนแล้วก็ใครชอบคลิปไหนหรือว่าคิดว่าอันไหนควรปรับปรุงก็แนะนำมาได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าอันไหนมันดีโดนใจนะครับก็จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับโคตรจำเป็นเลยกดซับมาเถอะกดซับมาเป็นกำลังใจนะครับไม่ได้เงินนะครับแต่ว่าได้ใจคนทำแค่นั้นแหละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ